เสอุดและผู้กองปูเข็มเกณฑ์คนจังหวัดเลยก่อตั้งกองทัพนิรนามล้มล้างระบบทักษิณและรัฐบาลหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเลยมีการรวมตัวของม็อบหน้ากากขาวจังหวัดเลยประมาณ300คนโดยทุกคนจะสวมใส่เสื้อยืดสีน้ำเงินและสกรีนสีขาวเหมือนกันหมดทุกคนพร้อมชูป้ายขอล้มล้างระบบทักษิณให้หมดไปจากแผ่นดินไทยและขึ้นปราศัยโจมตีรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์และพันตำรวจโททักษิณชินวัตรในการชุมนุมครั้งนี้มีพลเอกกิติศักดิ์รัตนประเสริฐหรือเสอู๊ดพร้อมด้วยร้อยเอกทรงกรดชื่นชูผลหรือผู้กองปูเข็มและพลอากาศตรีชัยรัตน์นิยมเดชเป็นแกนนำมีพิธีการจัดตั้งกองทัพนิรนามมีพิธีส่งมอบธงกองทัพนิรนามแก่ร้อยตรีวันชัยสุนทรหัวหน้ากองทัพนิรนามจังหวัดเลยจากนั้นผู้กองปูเข็มถือธงนำกองทัพนิรนามเดินแถวรอบศาลากลางจังหวัดและรวมตัวร้องเพลงชาติที่อาคารศาลากลางจังหวัดเลยมีนายอดุลเดชติยบุตรและนายทศพลพรหมเกตขึ้นปราศัยด้วยเสอุดกล่าวว่าจากนี้ต้องจารึกประวัติศาสตร์สำหรับชาวจังหวัดเลยที่มีจุดประสงค์เพื่ออาสาสร้างความรักความสามัคคีแก่ชาวไทยทั่วประเทศปัจจุบันประเทศไทยมีการแตกแยกแตกก๊กแตกเหล่าหลากสีและจะมีความเจริญเทียบเท่ากับนานาชาติได้อย่างไรด้วยเหตุนี้เองเราจึงรวมตัวกันทั้งประเทศเพื่อล้มล้างระบบทักษิณและเพื่อสลายสีสร้างความสามัคคีสร้างความพองดองกลับคืนสู่ปวงชนชาวไทยจึงตั้งกองทัพนิรนามครั้งนี้ขึ้นมาที่จังหวัดเลยด้านผู้กองปูเข็มกล่าวว่าถ้าผมไม่สู้แล้วใครจะสู้ถ้าผมไม่กล้าแล้วใครจะกล้าถ้าผมไม่เริ่มแล้วใครจะเริ่มที่จะประกาศสงครามกับข้อมูลข่าวสารเพื่อโค่นล้มระบอบทักษิณให้หมดไปจากแผ่นดินไทยหากไม่มีเสื้อแดงร่วมหนุนระบอบนี้ก็จะล่มสลายไปในที่สุดดังนั้นยุทธศาสตร์สงครามข้อมูลข่าวสารคือการแย่งพลังมวลชนให้เสื้อแดงกลับมาเป็นพวกเราการประกาศสงครามข้อมูลข่าวสารของเราจะไม่มีการใช้อาวุธใดเราจะหลอกหลอนขวัญชัยภัยพนาเราจะติดตามทุกฝีก้าวการที่นำคน 1,000 คนไปรุมคน40คนขวัญชัยไม่ใช่ลูกผู้ชายและมีนิสัยหน้าตัวเมียกับสมาพันธ์อาเซียนไปสู้กับประชาคมโลกเขาได้อย่างไรด้วยเหตุนี้ถึงเกิดกองทัพนิรนามเพื่อมาสลายสีสร้างความสามัคคีของคนในชาติสร้างความปองดองกลับขึ้นมาผมไม่สู้ใครจะสู้ถ้าผมไม่เริ่มใครจะเริ่มถ้าผมไม่กล้าใครจะกล้าเฟซบุ๊กทวิตเตอร์นะแฟนคลับมากมาย 20,000 กว่าคนก่อนที่พวกเราจะได้เดินสนามนะครับส่วนสนามนะครับจะเป็นพิธีนะครับจะเป็นพิธีมอบธงนะครับมอบธง